สรุปข้อแรกเราไปดูข้อที่1ผลคูณของแรงกับระยะทางจากแนวแรงไปยังจุดที่แขวนจะเท่ากับผลคูณระหว่างน้ำหนักของถุงทรายไปยังจุดที่แขวนของคานนะคะเพราะนักเรียนจะเห็นว่าที่เราทดลองลงมา4ตำแหน่งด้วยกันนะคะผลคูณของแรงกับระยะทางจากแนวแรงไปยังจุดแขวนหรือจุดหมุนนะคะแปลผลคูณระหว่างน้ำหนักของถุงทรายไปยังจุดแขวนของคานนี่คือซ้ายขวามีค่าเท่ากันหรือเรียกง่ายๆว่าโมเมนต์ทางซ้ายกับโมเมนต์ขวามีค่าเท่ากันนะคะใครไม่เชื่อทดลองใหม่นะจะเท่ากันเสมอถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุลนะคะนักเรียนสรุปนี้เสร็จแล้วยังนะผลคูณของแรงกับระยะทางจากแนวแรงไปยังจุดที่แขวนหรือจุดหมุนนะคะกับผลคูณระหว่างน้ำหนักของถุงทรายไปยังจุดที่แขวนของคานจะมีค่าเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราไปดูผลการทดลองนะคะเมื่อผลการทดลองเมื่อเราปรับคานให้สมดุลนะคะแล้วออกแรงนะคะออกแรงดึงปลายคานด้านใดด้านหนึ่งเราพบว่าคานจะหมุนรอบจุดแขวนเป็นรอบจุดแขวนอันนี้เราเรียกว่าจุดหมุนนะคะเป็นจุดแขวนอันนี้เราเรียกว่าจุดหมุนก็คือหมุนได้เพราะฉะนั้นเวลาเราปรับคานนะคะให้อยู่ในภาวะสมดุลในแนวระดับแล้วออกแรงดึงปลายคานด้านใดด้านหนึ่งเราจะพบว่าคานจะหมุนรอบจุดที่แขวนนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกจุดแขวนอันนี้ว่าจุดหมุนนะคะเราเรียกจุดหมุนนักเรียนรู้จักจุดหมุนนะคะจุดหมุนของคานเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วนะนักเรียนดูภาพจุดหมุนของคานนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจุดหมุนของคานนักเรียนดูถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุลถ้าเราเชือกมาผูกตรงนี้นะคะซ้ายขวาเท่ากันเราเรียกว่าจุดนี้เราเรียกว่าจุดหมุนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแสดงถึงจุดหมุนนะคะเมื่อเราปรับคานให้อยู่สมดุลในแนวระดับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราออกแรงดึงปลายคานด้านใดด้านหนึ่งเราจะพบว่าคานจะหมุนรอบนะคะถ้าเราออกแรงดึงซ้ายขวาขั้นใดขั้นหนึ่งคานนี้จะหมุนรอบได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็เรียกว่าจุดหมุนนะคะจุดนี้ต่อไปนะคะเราไปดูว่านักเรียนเวลาเราแขวนถุงทราย1ถุงนะคะเวลาเราแขวนถุงทราย1ถุงห่างจากจุดหมุนไปยังซ้ายเราจะพบว่าถ้าต้องการให้คานอยู่ในภาวะสมดุลเราต้องให้เครื่องชั่งด้านขวาของจุดหมุนแล้วออกแรงดึงใช่มั้ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราแขวนถุงทรายอยู่ทางซ้ายถ้าเราออกแรงดึงซ้ายคานจะสมดุลไหมไม่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคานอยู่ในภาวะสมดุลต้องเอาเครื่องชั่งสปริงอยู่ด้านขวานะคะเพราะด้านซ้ายมีแล้วอยู่ด้านขวาของจุดหมุนแล้วออกแรงดึงคานถึงจะอยู่ในภาวะสมดุลนะคะเราจะพบว่านอกจากนั้นเรายังพบว่า
ถ้าคล้องเครื่องชั่งสปริงใกล้จุดหมุนกับคานมากนะคะจะต้องออกแรงดึงคานมากถ้าเครื่องชั่งสปริงอยู่ไกลจากจุดหมุนออกแรงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเวลาครูให้นักเรียนช่วยการหามน้ำหนักถ้าเอาคานสอดเอาไว้นักเรียนเป็นไงถ้าใครใกล้จุดหมุนคนนั้นจะต้องรับน้ำหนักมากใครห่างจุดหมุนรับน้ำหนักน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเวลาเรางัดของที่มีน้ำหนักมากนะคะนักเรียนเราเอาก้อนหินมารองเป็นจุดหมุนนะคะเราก็สามารถที่จะงัดของที่มีน้ำหนักมากขึ้นมาได้แต่เราต้องไปจับที่ปลายคานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราแขวนถุงทราย1ถุงนะคะ1ถุงห่างจากจุดหมุนไปทางด้านซ้ายเราจะพบว่าต้องการให้คานอยู่ในภาวะสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแขวนเครื่องชั่งสปริงด้านขวาแล้วออกแรงแขวนคานจึงจะอยู่ในภาวะสมดุลนะคะต่อไปนักเรียนดูเรายังพบอะไรอีกนะคะนักเรียนเราไปดูนอกจากนั้นเรายังพบว่าถ้าคล้องเครื่องชั่งสปริงใกล้จุดหมุนนะคะใกล้จุดหมุนออกแรงดึงมากนะคะออกแรงดึงคานมากถ้าคล้องเครื่องชั่งสปริงอยู่ไกลจากจุดหมุนออกแรงน้อยลงนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราต้องการออกแรงดึงมากเราก็คล้องเครื่องชั่งสปริงใกล้จุดหมุนนะคะแต่ถ้าไกลจุดหมุนออกแรงน้อยนะคะเอาพระศิลป์ลองทำดูนะคะลองดึงเอาไว้นักเรียนดูถ้าหากว่าเราดึงเครื่องชั่งสปริงที่ตรงนี้เป็นไงจะต้องออกแรงลองดูนะนักเรียนอย่าให้ถึงพื้นอย่าให้ถึงพื้นออกแรงเท่าไหร่นักเรียนดูเป็นไงฮะต้องออกแรงมากใช่ไหมนักเรียนดูจึงจะสมดุลออกแรงเท่าไหร่กี่นิวตันนักเรียนดูออกแรงเท่าไหร่นักเรียนดูเพราะว่าอยู่ใกล้จุดหมุนต้องออกแรงมากกี่นิวตันนะนักเรียนลองดูจนเครื่องชั่งสปริงนักเรียนดูจนสุดเลยนะคะทีนี้ถ้าขยับออกไปเลื่อนออกไปออกแรงเป็นไงนักเรียนดูก็จะน้อยลงใช่ไหมเห็นหรือยังน้อยลงเอาออกขยับไปอีกจะน้อยลงเรื่อยๆจนน้อยที่สุดนะคะนักเรียนดูเป็นไงฮะกี่นิวตันอ่านดูกี่นิวตันกฤษดาอ่านดูกี่นิวตันสามนิวตันเมื่อกี้ถลาย10นิวตันใช่ไหมออกไปอีกนักเรียนดู3นะตอนนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่2กี่นิวตัน
เท่าไหร่2 2.5 นิวตันเอาตำแหน่งสุดท้ายดูนะคะมันยิ่งไกลออกไปนะคะนักเรียนออกแรงยิ่งน้อยนะคะเท่าไหร่2นิวตันนะคะเพื่อนนักเรียนจะเห็นว่าจุดแขวนอันนี้นะคะใช่ไหมเวลาแขวนนักเรียนดูสมมุติว่าถ้ามีน้ำหนักแขวนอยู่อย่างนี้นะคะถ้ามีน้ำหนักแขวนอยู่อย่างนี้นะคะเวลาเราจะดึงนะคะนักเรียนดูจุดที่เราจะแขวนนักเรียนดูแต่ละจุดถ้าตรงนี้จะออกน้ำหนักมากแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแขวนถ้าเราจะแบกน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักแขวนอยู่อย่างนี้เวลาเราจะแบกคนที่ยืนตรงนี้เป็นไงจะรับน้ำหนักมากถ้าตรงนี้เป็นไงก็จะน้อยนะคะไม่เข้าใจนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราจะพบว่าถ้าคล้องเครื่องชั่งสปริงใกล้จุดหมุนออกแรงดึงคานมากนะคะเราทดลองแล้วนะแต่ถ้าคล้องเครื่องชั่งสปริงอยู่ไกลออกจากจุดหมุนยิ่งห่างไปเท่าไหร่ยิ่งน้อยลงจนไกลที่สุดก็น้อยที่สุดนะคะ